ก่อนดูย้อนหลังกราบงามๆกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิวพาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่านี้นะครับคุณผู้ชมผมพามาชิมอาหารไทยพื้นบ้านรสจัดจ้านร้านหนึ่งซึ่งร้านแบบนี้นะฮะบรรยากาศแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะหายากแล้วต้องอร่อยด้วยนะมีอยู่ไม่เยอะหรอกในประเทศไทยนะครับแต่วันนี้มีร้านนี้อยู่ในกทม.นะฮะไม่ไกลเดินทางมาได้แล้วก็เป็นอาหารไทยพื้นบ้านรสจัดจ้านชื่อครัวยายเปล่งครับอาหารเราก็ทำตามสูตรบรรพบุรุษท่านทิ้งสูตรให้ร่วมสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์ตอนนี้เข้ามาในร้านนะครับนี่น้องพลอยตัวแทนร้านยายเปล่งนะครับสวัสดีครับแหมบอกตรงๆว่าชอบบรรยากาศร้านแบบนี้มากเพราะมันดูบ้านๆมันดูสบายๆไม่ต้องพิธีรีตองเยอะใช่ไหมกี่ปีแล้วน้องพลอย31ปีค่ะ31ปีคุณผู้ชมถือเป็นร้านเดิมเจ้าเก่าเลยนะแล้วยายเปล่งนี่คือใครเป็นคุณทวดค่ะเป็นคุณทวดเลยใช่ค่ะโอ้โหอายุถ้าเกิดตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่เท่าไหร่ละเป็นร้อยแล้วค่ะเป็นร้อยนะคุณผู้ชมบอกว่าเลขยายเปล่งหน้าตาเป็นยังไงนี่เวลามาสั่งอาหารที่นี่ดูหน้าเมนูเลยนี่ใช่ไหมใช่ค่ะนี่ก็จะมีรูปเลยนะว่ามียายเปล่งตัวจริงเนี่ยอันนี้เป็นคุณทวดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะทำไมถึงเอาชื่อทวดมาตั้งชื่อร้านอ่ะเพราะว่าคุณทวดมีส่วนช่วยสนับสนุนตั้งร้านนี้มาค่ะแต่ว่าร้านเนี่ยถือว่าได้ว่าเป็นร้านอาหารไทยพื้นบ้านได้ไหมเป็นค่ะใช่ค่ะอาหารไทยพื้นบ้านค่ะแล้วเขาบอกว่ารสจัดจ้านมากใช่ค่ะจัดจ้านแซ่บค่ะแซ่บเลยสูตรอาหารนี่มาจากไหนคะสูตรอาหารส่วนใหญ่มาจากคุณยายเปล่งค่ะเป็นเครื่องแกงเป็นผัดเผ็ดผัดฉ่าเนี่ยมาจากคุณยายเปล่งนี่ถือว่าน้องพลอยนี่เป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะรุ่นที่3แล้วคุณผู้ชมนะแล้วจุดเด่นของร้านนี่คืออะไรบ้างจุดเด่นของร้านก็คือเป็นซิกเนเจอร์คือปลาช่อนฮกฮือขาหมูทอดปลาดุกฟูผัดขี้เมาผัดเผ็ดไข่อ่อนผัดเผ็ดตะภาพอันนี้คือเด็ดๆเลยเด็ดๆเลยที่แบบว่าคนต้องมาสั่งอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะพี่ติอ้วนดูอาหารไทยพื้นบ้านอยู่ดีมีโผเมนูขาหมูหมั่นโถด้วยมาจากไหนอ่ะมาจากคือรุ่นหลานนะคะคิดแล้วก็ดัดแปลงขึ้นมาทำเห็นบอกใช้เวลาเป็นวันเลยเหรอใช่ค่ะเป็น10ชั่วโมงค่ะเป็น10ชั่วโมงคุณผู้ชมเขาบอกขาหมูร้านเนี่ยต้มจนเข้าเนื้อจนเปื่อยก็เป็น10ชั่วโมงเมนูเขาก็จะติดรูปนะคุณผู้ชมบ้านๆนะแล้วก็บอกนู่นต่างๆเลยอะไรที่คนสั่งเยอะสุดฮะคนสั่งเยอะสุดก็เป็นปลาช่อนฮกฮือปลาดุกฟูผัดขี้เมาขาหมูทอดค่ะไอปลาช่อนฮกฮือนี่มันเป็นยังไงเป็นน้ำกะทิที่ใช้เครื่องแกงโขกแล้วก็คือรสชาติจะออกแบบเปรี้ยวนำแล้วก็หวานเค็มตามค่ะจี๊ดจ๊าดจี๊ดจ๊าดค่ะแซ่บเขาบอกใช้ปลาช่อนตัวเลยใช่ไหมใช่ค่ะปลาช่อนแล้วก็ต้มไปแล้วก็แบบว่ามีการปรุงรสนะคุณผู้ชมให้แบบว่าสดแล้วแบบโฮกฮือเลยอ่ะเขาบอกผัดเผ็ดที่นี่ก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าที่นี่ใช้เครื่องแกงทําเองค่ะโขกเองมีผัดเผ็ดอะไรที่ต้องสั่งบ้างมาหน้านี้ที่ต้องสั่งเลยก็คือผัดเผ็ดไข่อ่อนปลาหน้าอ่อนชูชีแล้วก็ผัดเผ็ดตะภาพผู้ตายไม่กล้ากิน ราคาเขาบอกไม่แพงด้วยไม่แพงค่ะก็บอกเป็นร้านอาหารที่แบบว่าราคาย่อมเยาอย่างโฮกคือที่ตัวไหนโฮกคือ250ค่ะโอ้ถูกมากนะแล้วก็อย่างพวกผัดเผ็ดละจานละ120ถึง130ค่ะพี่120โอ้ราคาดีมากนะครับเป็นร้านเดิมมากเก่าแก่มากเครื่องแกงอะไรต่างๆทำเองหมดทำเองค่ะทำเองหมดเลยนะทำเองค่ะพริกแกงนี่ไม่ได้ซื้อเลยไม่ได้ซื้อเลยค่ะนี่แหละคือเอกลักษณ์ของเขาเดี๋ยวเรามาชิมกันครับพาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าประเทศไทยเราร้านมีหลากหลายเมนูก็มีมากมายภาษาคุยได้ราคาก็โดนมาแล้วครับคุณผู้ชมนี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะทานมากกว่านี้ที่นี่มีเมนูเยอะมากนะครับลองมาสั่งได้แต่บรรยากาศนี่จะบ้านๆริมคลองนะฮะสบายๆแปลกตรงที่ว่าร้านนี้มีขาหมูหมั่นโถด้วยนี่หมั่นโถนะครับนี่เป็นขาหมูหลายๆคนเนี่ยมาที่นี่ต้องสั่งเมนูนี้เลยปลาช่อนฮกฮือเนี่ยเขาจะต้มคล้ายๆต้มข่าไงคุณผู้ชมมีกะทิมีอะไรเนี่ยนะ
แล้วก็เนี่ยโอ้โหวันนึงนี่ใช้ปลาช่อนเยอะเลยนะหลายตัวเลยนะสั่งทุกโต๊ะคุณผู้ชมสั่งทุกโต๊ะผมบอกเลยโอ้โหดูน่ากินไหมนี่สักนิดลองดูปลาช่อนโฮกนี่จัดเลยเอาละชิมดูหน่อยนะเอาน้ำก่อนคือจะบอกว่ามันแปลกตรงที่ว่ามันสามรสจี๊ดจ๊าดนะฮะแต่ว่ามันอยู่ในกะทิเมื่อก่อนเราจะกินเป็นเหมือนน้ำต้มส้มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันคล้ายๆต้มส้มแต่ว่ามีกะทิอร่อยนะได้อัตรสหนึ่งตรงที่มันมีกะทินี่แหละมันเลยหอมมันแล้วตัวปลาช่อนก็กรอบตัวนี้น่ากินมากปลาดุกตัวนี้เป็นแบบผัดขี้เมานะกรอบจริงมันกรอบทุกอนูเลยแล้วเครื่องเคียงเครื่องเทศนี่ถึงเครื่องมากทั้งขามะกรูดอะไรเนี่ยนะฮะผมพูดเลยนะว่าอร่อยอ่ะตรงนี้ฮะผัดเป็ดไข่อ่อนเนี่ยเอาไข่อ่อนเท่าไหร่วะตัวนี้เป็นผัดเผ็ดไข่อ่อนนะกินทั้ง3จานตอนนี้บอกเลยว่าดีทั้ง3จานคราวนี้ผมจะลองซุปเปอร์คากิเขาบ้างเดือดพันพ่านงี้เลยปกติเราจะเจอแต่ซุปเปอร์ตีนไก่นะที่นี่ก็มีมั้งแต่ว่านี้ก็ทำเป็นคากิมาให้โอ้นี่ซุปเปอร์คากิเขามันน่ากินกว่าขาไก่นะผมว่าพอมันเป็นคากิเนาะทานกับข้าวหน่อยน่าจะอร่อยนุ่มลื่นแล้วก็รสจัดมากเผ็ดเค็มเปรี้ยวโอ้ดีเลยอ่ะผมว่าใครที่แบบว่าง่วงๆนะแห้งๆบอกแล้วร้านนี้เลยไม่ผิดหวังอ่ะโอ้นี่กินมาทุกตัวดีทุกตัวเลยตัวนี้ขาหมูขอลองหน่อยเขาบอกตุ๋นดีเป็นวันนะเห็นแล้วดูดิโอ้โหดูโอ้ยกินขาหมูไม่กินหนังมันก็ไม่ถึงนะเนาะเดี๋ยวขอเนื้อด้วยบ้าบลึบเลยนี่ดูโอ้โหดูเอางี้เลยแล้วกันนี่เลยคุณผู้ชมมาไหนๆก็ไหนๆแล้วแต่ว่ามันต้องกินคู่หมั่นโถนะเอาละผมลองเลยนะขาหมูเขาบอกที่นี่นะนุ่มเปื่อยยุ่ยสูตรดีมากต้องลองฮะนี่ดูเต็มหมั่นโถเลยหมั่นโถมาหมั่นโถก็คือแป้งที่ไม่มีไส้คุณผู้ชมวางงี้เลยนี่เลยขาหมูหมั่นโถดีมากมันหอมเค็มกำลังดีหมั่นโถก็มีรสหวานนิดๆนะพอกินคู่กับขาหมูมันจะลงตัวมากเลยตัวแป้งเขาไม่ได้จืดนะนี่มีความหวานเล็กๆซ่อนอยู่ถ้าพอกินปุ๊บอร่อยมากบอกเลยอร่อยที่อย่างวะอร่อยมากสุดยอดตรงได้ไหมอาหารพื้นบ้านรสจัดจ้านทำอาหารจีนก็ดีเนี่ยวันนี้มีหยวนนะฮะน้ำกระเจี๊ยบกินสักหน่อยชื่นใจมีเปรี้ยวๆตัดหาซื้อได้นะครับแมคโครโลตัสเซเว่นอนาคตตอนนี้อาจจะขาดตลาดหน่อยเดี๋ยวอนาคตเขาจะออกแบบกระป๋องมาแล้วจะมีการเปลี่ยนโฉมนะครับน่าจะเต็มตลาดรอสักนิดนึงแต่หยวนก็ดีจริงๆไม่หวานมากครับกินได้เลยแช่ตู้เย็นกินได้เลยเอาไปขายก็มีกำไรครับสุดยอดอย่าลืมแวะมานะครับร้านนี้ดีมากๆผมกินมาเนี่ยบนโต๊ะทุกเมนูพูดตรงนี้เลยไม่ได้เอาใจเพราะไม่ได้รับสตังค์อยู่แล้วอร่อยทุกเมนูลองแวะมาชิมดูครับบรรยากาศริมคลองนะเก๋ๆนะครับร้านโบราณโบราณนะครับครัวยายเป่งนะครับแล้วสั่งด้วยนะครับปลาช่อนฮกคือเขาสั่งกันทุกโต๊ะเลยร้านอยู่ไหนครับร้านอยู่ในซอยบรมราชชนนี101ค่ะอยู่ในหมู่บ้านปอผาสุกค่ะวันนี้ผมก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีอ้วนชนหิวนะครับเป็นสัญลักษณ์ของรายการว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะครับนอกจากนี้มีเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนครับดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์นะครับมอบให้ทางร้านไว้ใช้1ลังสามารถหาซื้อได้ที่แมคโครโลตัส 7-Eleven เดี๋ยวขออนุญาตติดสติ๊กเกอร์ไว้หน่อยนะได้ค่ะตีอ้วนชนหิวมาเยี่ยมแล้วครัวยายเป่งครับเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทาง Shopee และ Lazada หรือแอดไลน์กะปิเนี่ยใช้
เจ้าแบบเฉพาะมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นเจ้าที่พัทลุงพอเราได้กะปิที่ดีนะครับอาหารเราก็ดีประมาณนึงแล้วเราเครื่องแกงครับเราเน้นทำเองร้านเล่าเรื่องอร่อยสวัสดีครับผมกัปตันไมเคิลนะครับก็เป็นเจ้าของร้านสีขมิ้นนะครับตอนนี้ร้านเปิดมา8ปีแล้วครับร้านนี้นะครับเกิดจากเราแบบอยากจะหาอะไรทำกับเพื่อนตอนนั้นเราก็ดูไปร้านปิ้งย่างไว้แต่พอดีผมเนี่ยมีสูตรอาหารใต้ของที่บ้านเนี่ยอยากให้ลองเอามาทำเพราะคิดว่าตอนนั้นอาหารใต้มันยังมีไม่มากคิดว่ามันน่าจะไปได้แล้วก็เราก็ค่อนข้างมั่นใจในรสชาติอาหารของคุณแม่เราครับก็เลยเกิดเป็นร้านสีขมิ้นขึ้นมานะครับผมตอนนั้นคำว่าสีนะครับมาจากแม่เราเลยก็คือแม่เราชื่อสีสวัสดิ์ครับก็เลยเอาคำว่าสีมาเพื่อให้เป็นเกียรติเป็นสีกับคุณแม่เราแล้วเป็นเกียรติเป็นสีกับอาหารด้วยครับส่วนขมิ้นเนี่ยครับผมขมิ้นเนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักครับของอาหารใต้เลยนะครับผมก็ทุกอย่างล้วนมีผสมส่วนผสมของขมิ้นทั้งนั้นครับเราก็เลยเอาส่วนผสมหลักของอาหารใต้เนี่ยมาตั้งร่วมกับคำว่าสีจนเกิดเป็นร้านสีขมิ้นครับถามว่ารสชาติยากไหมค่อนข้างยากเหมือนกันครับคือตอนแรกนะครับคือเราเนี่ยด้วยความเป็นใต้แท้เลยนะครับมาเปิดแถวๆจุฬานะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะเปิดขายคนแถวนั้นก่อนเพราะเรายังไม่เป็นที่รู้จักมากคนที่จะมากินก็จะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนซะเป็นส่วนใหญ่บางท่านก็อาจจะทานไม่เผ็ดมากทานหวานบ้างแต่ว่าเราก็มาคุยกันว่าแล้วจุดเนี้ยครับมันจะหาจุดตรงกลางแล้วจะเป็นจุดขายได้ไงเพราะว่าเราก็ต้องการรักษาอาหารใต้ที่เป็นเอกลักษณ์รสชาติของบ้านเราด้วยนะครับก็อะแดปต์กันพอสมควรกว่าจะได้รสชาติที่มันลงตัวจนเป็นรสชาติของสีขมิ้นในปัจจุบันครับเราบอกเลยว่าวัตถุดิบของเรานะครับร้านสีขมิ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะคัดเลือกและเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพกะปิเนี่ยใช้เจ้าแบบเฉพาะมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นเจ้าที่พัทลุงพอเราได้กะปิที่ดีนะครับอาหารเราก็ดีประมาณนึงแล้วเราเครื่องแกงครับเราเน้นทำเองแล้วก็วัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลเนี่ยเราใช้เจ้าที่คัดวัตถุดิบดีมีคุณภาพเราค่อนข้างมั่นใจเลยครับทุกอย่างเป็นของดีแล้วเราก็อยากให้ลูกค้าได้ทานของดีๆแบบนี้ครับเราถึงมีลูกค้ากลับมาทานซ้ำๆที่สีขมิ้นครับร้านนี้เลยนะครับที่ต้องสั่งต้องกินเนี่ยมาถึงเมนูแรกเลยเนี่ยครับที่นึกถึงเลยก็จะเป็นแกงส้มนะครับผมแกงส้มเนี่ยร้านเราก็จะมีให้เขาเรียกว่าผสมเองได้มิกซ์เองได้ตามความต้องการไม่ว่าจะชอบยอดมะพร้าวชอบชะอมชอบออดิบวัตถุดิบต่างๆก็มีกุ้งปลาเราผสมเองได้หมดเลือกได้เองแล้วเราขายราคาไม่แพงครับผมร้านเรานอกจากแกงส้มที่อร่อยนะครับผมสตอแล้วก็ขายดีเพราะเราใช้กะปิดีครับหมูผัดกะปินะครับแล้วก็คั่วกิ้งของเราก็รสชาติจัดจ้านมากครับใบเลี้ยงผัดไข่ผัดกุ้งเสียบหรือเป็นต้มกะทิกุ้งสดแบบนี้ครับผมอร่อยทุกอย่างครับปลาซาทอดขมิ้นเราก็ขายดีครับร้านของเรานะครับผมมีอยู่2สาขาด้วยกันครับสาขาแรกจะอยู่ซอย5ตัดกับซอย12ครับในโครงการสวนหลวงสแควร์ครับจะอยู่ข้างหลังสนามสุพัชราไสยพอดีเลยครับผมสาขาที่2ที่นี่นะครับสาขาพระราม9ศรีนครินทร์นะครับก็คืออยู่พระราม9ซอย43นะครับบริเวณพระราม9เกือบตัดกับเส้นศรีนครินทร์แล้วครับก็เข้ามาปากซอยมีปาเมโซ่นะครับเข้ามาจะอยู่ขวามือนะครับเป็นบ้านสีขาวบรรยากาศเป็นกันเองมีที่จอดรถสะดวกสบายนะครับหรือว่าจะเข้าจากทางรามคำแหง24หรือหลังรามก็ได้ครับรามคำแหง24แยก28ครับจะเลือกเป็นหมูผัดกะปินะครับเพราะมั่นใจในคุณภาพของกะปิแล้วก็รสชาติที่ค่อนข้างพิถีพิถันของเราครับผมมาดูหมูผัดกะปิร้านสีขมิ้นครับขั้นตอนแรกครับนำกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยครับนำเนื้อหมูลงผัดให้พอสุกครับจากนั้นใส่กะปิที่ปรุงเครื่องลงไปนะครับผัดให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ำซุปเล็กน้อยครับแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมนะครับน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันใส่มะนาวลงไปเล็กน้อยผัดจนน้ำแห้งแล้วก็ตักใส่จานครับเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับกับเมนูหมูผัดกะปิจากร้านสีขมิ้นนี่คืออาหารใต้นะคุณผู้ชมที่เราไปร้านไหนก็มีแต่ว่าร้านนี้ข้อดีคือย่อมเยาคุณผู้ชมราคาย่อมเยาเปิดมานานแล้วก็วัตถุดิบของเขาเนี่ย
ขาก็มั่นใจเช่นกะปิของเขาเนี่ยใบเหลียงก็คัดสตออะไรก็คัดมาหมดนี่เป็น4เมนูเบสิกนะที่ผมสั่งมาคุณผู้ชมเราไปทางใต้เนี่ยคนกรุงเทพแล้วก็กินแต่เมนูประมาณนี้แหละเพราะว่าทานง่ายมากนะครับอย่างใบเหลียงผัดไข่อะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่ามีทุกร้านอาหารน่ะตามฤดูกาลนะครับเนี่ยแต่ว่าใครจะผัดได้ดีแค่นั้นเองร้านนี้ผัดได้กลมกล่อมรสชาติดีไม่เค็มไปนะครับแล้วใบเหลียงก็นุ่มนิ่มตัวไข่ก็ทำมาได้แบบนุ่มๆไม่ไหม้ไม่อะไรเลยดีมากอันนี้ก็คือทานแล้วระบบขับถ่ายดีมากแล้วกะปิร้านเนี้ยที่เขาบอกมาจากพัทลุงนะฮะเป็นส่วนประกอบของกับข้าวชั้นดีของร้านนี้เลยสตอผัดกุ้งนี่เห็นสตอหน่อยใช่ไหมคำนี้เลยทานกับข้าวนี่อร่อยมากร้านนี้กุ้งเด้งมากโอ้แล้วก็ตัวกะปิเนี่ยไม่ได้เค็มจัดจนแบบว่าทานไม่ได้เลยกะปิเขาดีมากนะมันต้องยอมรับกะปิดีมากไม่เค็มแบบเค็มจนแบบโอ้โหเค็มไตพังเนี่ยนี่ผมถือว่าเขาขายถูกมากนะคุณผู้ชมชามใหญ่เบ้อเร่อเนี่ยเขาขาย220บาทปลากระพงชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยโอ้นี่แนะนำเลยร้านนี้ของโปรดเลยนะฮะแกงส้มหรือว่าแกงเหลืองคนกรุงเทพจะเรียกว่าแกงเหลืองอันนี้ขออนุญาตซดน้ำแบบว่ายังไม่ต้องราดข้าวเลยนะเขาปรับปรุงให้รสชาติเข้ากับคนกรุงเทพเรียบร้อยแล้วแล้วก็รสชาติเนี่ยจะอยู่กลางๆนะครับไม่เผ็ดจนเกินไปนะฮะแล้วข้อดีคือร้านเขาสามารถมิกได้นะถ้าเกิดคุณไม่กินยอดมะพร้าวคุณจะใส่เป็นชะอมคุณจะเปลี่ยนเป็นกุ้งคุณใจอะไรก็แล้วแต่บอกที่ร้านได้นะร้านนี้เขาเรียกว่าแกงเหลืองเลือกได้นะขอบอกเลยว่าดีมากลองแวะมาดูนะครับร้านนี้สีขมิ้นเดี๋ยวเรามีพริกแกงกระดกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศฝากให้เจ้าของร้านเอาไว้ใช้ด้วย1ชุดนะครับร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทาง Shopee และ Lazada หรือแอดไลน์ทัวลงพุงวาไรตี1 2 3สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้โชคดีของเรานะครับเข้าสู่รายการตีวนจนหิวนะครับ2ท่านนี้แนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรครับชื่อเจนค่ะเจนกับเชครับเจนกับเชนะครับทั้ง2ท่านเป็นสามีภรรยากันนะฮะเห็นบอกเขียนมาตั้งแต่ปีไหนนะฮะ63ค่ะปี63คุณผู้ชมช่วงโควิดพอดีเราก็เลยยังไม่ได้ให้มารอนานไหมลืมไปแล้วค่ะจน6ปี66แล้ว3ปีแล้วค่ะแล้วมีอะไรเกิดขึ้นลูก2 ลูก2รอจนลูก2คุณผู้ชมแต่ยังไงเราก็ไม่ลืมนะครับชวนมากินเหมือนเดิมนะครับ2ท่านนี้ปกติชอบถ่ายรูปใช่ไหมใช่ค่ะทำงานเกี่ยวกับจริงๆทั้ง2คนเป็นพนักงานบริษัทค่ะแต่ว่ามีงานในเล็กเป็นชอบถ่ายรูปชอบถ่ายรูปวันนี้ผมจับถ่ายรู้สึกไงบ้างรู้สึกเขินแต่ว่าวันนี้มาแล้วอยากให้กินเต็มที่เลยเราก็เลยพามาที่ร้านโชซูชิวันนี้เป็นอาหารญี่ปุ่นชอบไหมชอบค่ะชอบนะที่นี่มีของกินเยอะมากอาหารญี่ปุ่นนี่ถ้าพูดถึงชอบอะไรที่สุดแซลมอนสิคะแซลมอนใช่ไหมคุณเจของผมนั้นชอบพวกซูชิแซลมอนเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักเชฟนะครับเชฟจะพรีเซนต์ให้ฟังว่าเขามีอะไรให้รับประทานกันบ้างวันนี้พร้อมแล้วไปดูเลยสวัสดีครับผมเชฟอุทัยจันดำนะครับวันนี้ขอต้อนรับผู้โชคดีจากรายการตีอ้วนจนหิวนะครับมาทานอาหารที่ร้านโชซูชินะครับผมเมนูที่จะนำเสนอวันนี้นะครับเป็นเมนูที่ทุกคนมาแล้วต้องสั่งทานแน่นอนนะครับห้ามพลาดนะครับอันที่หนึ่งนะครับผมก็คือปาร์ตี้บีนะครับเซตปาร์ตี้บีเป็นปาร์ตี้บีสำหรับปาร์ตี้รวมนะครับผมอันที่สองก็คือเอ็งกาวะโรนะครับอันนี้เอ็งกาวะโรก็คือขี้ปลาตาเดียวนะครับผมอันที่3นะครับก็คือนิกิริซูชินะครับเป็นนิกิริปลาดิบรวมนะครับแล้วก็
อันที่4ก็คือแซลมอนทูน่าโรนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นของครัวร้อนนะครับผมก็มีเอบิเทมปุระนะครับแล้วก็ปลาเงินทอดกรอบนะครับก็คือชิราโอสลัดนะครับอันที่3ก็คือทงคัตสึนะครับต่อไปก็คือเมนูโฮตาเตะคานิมิโซะนะครับซึ่งตัวนี้จะมีรสชาติดีนะครับต่อไปก็คือแก้มปลาบุหรี่ย่างเกลือนะครับแก้มปลาบุหรี่ย่างเกลือนี่ก็จะอร่อยนะครับใหญ่ด้วยและสุดท้ายก็คือหัวปลาต้มนะครับผมค่อนข้างที่จะเป็นไฮไลท์หน่อยนึงของเราอยากให้ชิมดูว่ารสชาติที่นี่ไม่ธรรมดาครับผมก็คือหัวปลาต้มขอเรียนเชิญนะครับคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับเรียนเชิญที่ร้านอาหารญี่ปุ่นโชซูชิพัฒนาการ30นะครับวัตถุดิบใหม่สดเยี่ยมแน่นอนครับผมว้าวคุณผู้ชมครับนี่โชซูชินะครับวันนี้จัดเต็มเลยนะเรียกได้ว่าร้านเนี่ยฟังเชฟพูดไปนะคุณผู้ชมซูชิวัตถุดิบดีมากเริ่มต้น49บาทแล้วก็ไล่ระดับไปซึ่งราคาผมไม่ต้องไปกินในห้างก็ได้แล้วดูวัตถุดิบเป็นไงเห็นไหมน้ำลายสอเลยโอ้ยแต่ละอย่างน่ากินมากนะแล้วโดยเฉพาะทงกระสือเขาเห็นอย่างนี้นะแต่ว่าเขาใช้แป้งดีนะแป้งสดแล้วก็มาทำแล้วก็กรอบอ่ะเราอย่าพูดนานเลยเดี๋ยวของมันจะไม่สดเรากินกันก่อนเลยนี่อาดึงตะเกียบผู้ญี่ปุ่นต้องดึงนี้โป๊ะคุณผู้ชมไม่ออกจากกันนะบางคนไม่รู้ติดกันคีบลำบากนะดึงออกจากกันเสร็จแล้วก็ลองทานดูเลยผมไม่เคยกินดิบนะตอนนี้กินเป็นแล้วไปโอ้ยโอนป้ายยาอะไรนะปิดรายการแล้วเหรอโอ้กำลังอร่อยเลยเนาะเพลินมากเลยร้านนี้คุณผู้ชมอย่าลืมแวะมานะฮะวันนี้ขอบคุณเวิร์กแก๊สมากที่เป็นเจ้าภาพนะครับผู้โชคดีทั้งสองท่านได้มาอิ่มอร่อยแบบนี้ถ้าอยากกินแบบนี้นะฮะฟรีๆแบบนี้ของแท้ไหมฮะของแท้ครับนี่ไม่ใช่หน้ามานะผู้ชมนี่คือคนจริงๆเราทำแบบนี้มาจะ20ปีแล้วนะครับพาผู้ชมทางบ้านมากินฟรีแบบนี้แต่ว่ารอนิดนึงนะอันนี้รอ3ปีลูก2นะครับแต่ได้มาไหมได้มาวันนี้เต็มที่นะขอบคุณที่มาร่วมในการครับขอบคุณค่ะอยากมาไปดูกติกาเลยครับอร่อยลมพุงกับเวอร์แก๊สแล้วก็ตีอ้วนชนหิวนี่ดูปะทัวลงพุงกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวเพียงถ่ายรูปคู่กับถังเวลแก๊สที่ร้านหรือที่บ้านขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจตีอ้วนชวนหิวแล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนเวลแก๊สจะเป็นเจ้าภาพพาคุณไปกับรายการตีอ้วนชวนหิวสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวลแก๊สคุณผู้ชมครับอยากทานอาหารญี่ปุ่นนะครับซูชิซาซิมิครัวร้อนต่างๆนะครับลองแวะมาร้านนี้ร้านเล็กๆแต่คุณภาพดีนะครับแล้วก็ซูชิเริ่มต้นแค่49บาทคุณภาพพรีเมียมเลยลองมานะครับที่ร้านโชซูชิครับผมพัฒนาการ30นะครับจากปากซอยมาถึงร้านประมาณ200เมตรนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับผมครับผมเปิดกี่โมงครับเปิดตั้งแต่10โมงจนถึง3ทุ่มครับผมและถ้าเกิดคุณผู้ชมดูจากตีอ้วนชนหิวนะครับมาที่ร้านแล้วบอกเขานะครับว่าดูจากรายการเขาจะลดให้10% จนถึงสิ้นเดือนมีนาเลยครับผมแวะมานะครับวันนี้ผมก็มีผ้ากันเปื้อนนะครับมอบโดยเวอร์แก๊สนะครับ WP Energy ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวอร์แก๊สนะครับแก๊สหมดอย่าลืมกดสั่งเวอร์แก๊สสามารถสั่งได้ที่ร้านแก๊สใกล้บ้านคุณนะครับมอบให้1ชุดนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ